หนังสือการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแห่งความซื่อตรงความซื่อตรงถือว่าเป็นคุณค่าที่สําคัญของการสร้างธรรมพิบาลโดยทําให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาเป็นความคิดพฤติกรรมที่ต้องได้รับการพัฒนาหรือเริ่มจากซื่อตรงต่อตนเองขยายไปถึงความซื่อตรงต่อบุคคลอื่นสังคมและต่อประเทศชาติรายงานการวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแห่งความซื่อตรงเล่มนี้นำเสนอผลการถอดบทเรียนโรงเรียน ที่ร่วมทําโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรงกับสถาบันพระปกเกล้าระหว่างปี2 5 5 9รถึง2563รวมทั้งสิ้น12โรงเรียนผลการถอดบทเรียนในครั้งนี้นําไปสู่ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาทั้งในด้านการพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างความซื่อตรงให้เหมาะสมกับเยาวชนในยุคดิจิทัลรวมทั้งข้อเสนอทางนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงในสังคมไทยอย่างยั่งยืน